ในคลิปนี้พี่ฟีโตแปลงร่างเป็นหมาสกูปปี้ดูจากการ์ตูนเรื่องสกูปปี้ดูบีดูไว้อาอยู่นะครับก็ในคลิปนี้ผมโดนขังไว้ในกรงขังนะครับแล้วพี่หวานก็มาช่วยผมจากกรงขังแล้วผมก็พาไปหาสมบัตินะครับจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับโอเคต้องขอการสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอท่านผู้ชมส่งเป็นซีนตอนที่ในเกมไหมครับทุกคนถ้ามีเสียงกบก็ขออภัยผมว่าบ้านผมวันนี้ฝนตกหนักมากเลยครับแล้วก็มีคังคกน้อยออกมาเล่นน้ำด้วยทุกคนประสาทหรือหอคอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนเรามีที่ที่เราจะต้องไปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวว่าพวกหอคอยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะแบบว่ามีพวกของเทพที่ว่าการเดินมาทางนี้ทุกคนผมต้องลงก่อนนะครับแบบว่าครับหรือว่าลงเหมืองอะไรแบบไม่ยุ่งยากหาถ้ำหาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหอคอยตอนนั้นเลยวันนี้ผมไปล่าเป็นผมจะไปล่าเป็นกูไปดูนะครับก็คือมันจะมาช่วยพี่หวานนะจ๊ะโอ้ทุกคนทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยหวานว่าเอาไปไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่าเอาไปเยอะมากเดี๋ยวมันจะแบบว่าเต็มสล็อตละซะก่อนถ้าสมมติเราได้ของเทพมามันก็จะแบบว่าถ้าได้ของเทพมาเนี่ยทุกคนมันก็จะแบบว่าเราจะเก็บไว้ไหนมันก็จะแบบแต่ว่ามันค่อนข้างจะอะไรพอสมควรนะเนี่ยทุกคนเราสู้เราเป็นนักวิ่งทุกคนอยากถามทุกคนว่าคลิปช่วยแกล้งหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าคอนเทนต์เอาชีวิตรอดของเราเนี่ยเราควรจะเพิ่มเติมหรือว่าใส่อะไรลงไปดีอ่ะทุกคนทุกคนอยากเห็นแบบอะไรอ่ะหรือว่าเห็นแบบพี่หวานใช้ปีกบินไม่น่าใช่อันนี้มันน่าจะเพราะว่าเราเคยทําแบบว่าคลิปแบบขี่ไม่กวาดอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมันควรเสริมสร้างหรือว่าเติมแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปโอ้ทุกคนเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเรื่องห่วงยังไงนะทุกคนถ้าทุกคนเดี๋ยวฉันจะต่อจะได้อะไรเงี้ยเติมทางให้นี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอะไรฉันต่อเติมทางให้ต่างหากฉันคือคนที่มาช่วยเธอว่าดวงของคอยนี่มันจะเป็นของคอยพีซิงเฮ้ยคอยต้องลงคาถาก่อนแล้วทุกคนไม่จะปลุกไม่จะปลักโอ้โหนั่นไม่น่าใช่คาถาทุกคนอาจจะไม่มีวิญญาณร้ายมาอาฆาตเราหรือมั้งไม่จะปลุกปลุกขอให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะโอ้ my god มันมีเขาไม่จะปลุกเขาไม่จะปลักกับดักอะไรอ่ะเฮ้ยมีระเบิดเฮ้ยหวานนี่ไป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 มีระเบิดอุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันระเบิดอ่ะแล้วเมื่อกี้เหมือนหวานกำลังจะเข้าไปใช่ไหมทุกคนมันเหมือนมีอะไรมาผลักดันหวานออกอ่ะเกือบไปทุกคนมันแบบจะเข้ามามันจะระเบิดมันอันตรายอะไรเงี้ยทุกคนพี่หวานเกือบตายแล้วอ่ะอาจจะคิดมาไปอีกมันไม่ไหนอะของอ่ะผมพาพี่หวานคนหรอโอ้เราจะขึ้นไปเนี่ยสงสัยเราต้องเอาบล็อกตรงนี้เดี๋ยวพี่หวานต่อขึ้นไปเอาให้เลยนี่อยู่ตรงบันไดพอดีนะคะกองอยู่นี่เว้ยอุ้ยนี่กองอะไรอ่ะฉันเอามาให้เธอเลยนะอันนี้คืออะไรเนี่ย Ender Wing มันคือปีกเหรอมันเหมือนปีกที่อยู่บนหัวเลยทุกคนที่แบบใส่ตรงหมวกแล้วก็มีหมวกแล้วก็มีน้ำยาอะไรเนี่ยมี Ender Book อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอ้อมันคืออะไรอ่ะอุ้ยฟ้าโอ้โหก็ไม่รู้ฟ้ากลางอันนี้อันนี้ไม่ต้องเอาหรอกเอ้ย Ender Book มันคืออะไรขอดูหน่อยซิอะไรก็ไม่รู้โยนทิ้งไปไม่จำเป็นอันนี้คืออะไรอ่ะนึกว่าจะอ่านออกว่าเธอไหนอ่ะทำอะไรไม่ได้เลย Ender Book อยู่ไหนแล้วนี่คืออะไรอ่ะหมวกเหรอเอา Ender Book หายไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ยวนโยนไปตรงไหนอ่ะทุกคนสเปาคืออะไรอ่ะไอ้ นี่คือหมวกใส่หมวกไปแล้วกันทุกคนเท่ๆเฮ้ยเหมือนข้างบนน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเพราะของมันอยู่ข้างล่างทุกคนดูหมวกตอนแรกมันไม่อยู่ข้างล่างนะเอ้ยนี่ไงมีกล่องอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้ยมีบีนมีถั่วพิเศษถั่วพิเศษเขาเรียกว่าถั่วแบบเวทมนต์อะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะระเบิดควาใช่แล้วก็มีหนังสือเวทอะไรเราไม่ได้ใช้ทุกคนเราไม่ใช่นักเวทซะหน่อยไหนขึ้นไปข้างบนอีกซิมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเรียกว่าอยู่ในกรงแล้วกันทุกคนเอาหรือว่าให้พี่หวานมาช่วยนะครับผมจะรอพอย่าได้ดาบเทพๆอ่ะอะไรประมาณนี้ทุกคนเกาะกะเกาะได้แค่บวก2เองเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ทิ้งไปเดี๋ยวผมขอให้หวานช่วยผมจะให้ดาบเทพๆแล้วกันทุกคนเพราะเหมือนไม่หวานอยากได้ดาบเทพๆของพิเศษมันคือยังไงอ่ะมันเหมือนถั่วแบบก็น่าจะเป็นดาบอันเนี้ยดาบคริสตัลเนี่ยดูเทพอยู่นะทุกคนแจ็คกับแย็คอะไรคืออะไรวะแจ็คกับยักษ์อะไรเงี้ยทุกคนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เราหรือว่าเราต้องกินเหรอใช่มั้ยต้องกินหรือเปล่าไม่เห็นทำอะไรได้เลยกินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ลมปลูกก็สิลมปลูกดูใช้ไม่ได้เลยแล้วนี่คืออุ้ยเอ้าหวานหายเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยทุกคนเมื่อกี้หวานลองกดใช้ไอ้ Ender Wing นะคะอ๋อมันเหมือนที่แบบเทเลพอร์ตอ่ะเหมือนเป็นที่วาร์ปอ่ะทุกคนเพราะว่า Ender ก็แบบหมายถึงแบบพลัง Ender ของ Enderman อ่ะทุกคนแบบมันสามารถวาร์ปได้ใช่ไหมแล้วก็ Wing ก็หมายถึงปีกก็จะประมาณแบบว่าเราสามารถแบบเทเลพอร์ตไปที่ตรงจุดเกิดได้อะไรประมาณนี้แหละมั้งหอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉันก็ไม่รู้สิแต่ว่าลองวิ่งไปไกลๆดีกว่าแล้วก็ลองกดวาร์ปมาอีกทีกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยช่วยด้วยโอ้กลับมาที่เดิมจริงด้วยเฮ้ยเนี่ยช่วยด้วยด้านหลังไหนอะหลังเหรอหลังไหนอะมีหลายหลังอะดิหลังไหนอะใครอะสกูปปี้ดูสกูปปี้ดูสกูปปี้ดูแวร์อยู่เอ้ยนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปช่วยใช่มาแล้วโอ้โหเอ้าทุกคนหมานี่หมาที่ชื่อสกูปปี้ดูอะนี่มันมาจากการ์ตูนเฮ้ยการ์ตูนแน่ๆช่วยด้วยแล้วฉันจะช่วยยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยทุกคนเราขุดกว่าจะพังอะเราไม่มีอาวุธด้วยอะ
เอาไงดีวะถ้าสมมติเราต่อบล็อกให้เขาจะได้ไหมทุกคนต่อบล็อกให้เขาแบบออกมาน่าได้งั้นเราก็ต้องมาขุดเลยทุกคนไม่เป็นไรบึ๊ดจับบึ๊ดบึ๊ดจับบึ๊ดบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดนี่พี่หวานกันช่วยผมครับช่วยกันเจ้าหมาช่วยกันขุดช่วยกันผมจะให้ของตอบแทนพี่หวานเนี่ยช่วยกันช่วยกันแล้วใครมาขังนายไว้เนี่ยหรือว่าจะเป็นพวกนายพรานที่แบบเอาไว้จับหมีอะไรงี้หรอที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรกับดักกับดักเนี่ยมันจับกับดักหมีสัตว์ป่าทุกคนไม่ใช่ครับโอ้ใครไม่เชื่อกล้าทำกับหมาน้อยเป็นไงออกมาได้ไหมเออเขาอย่างชั่วหน่อยที่ฉันสามารถขุดออกมาได้นะแล้วก็แล้วใครทำนายเนี่ยฮะบอกฉันมาหน่อยสิขอบคุณนะไม่เป็นไรฉันเป็นคนดีแล้วฉันติดกับดักหมีอ๋อกับดักหมีนี่เองแล้วนี่อะไรเนี่ยกระดูกเหรอในไม่กินเหรอในเอาไปกินสิของตอบแทนโอ้โหตอบแทนเป็นกระดูกซะด้วยอันนี้อุ้ยอะไรเนี่ยดาบคริสตันอุ้ยนายไปเอามาจากไหนอ่ะอุ้ยนี่มันเป็นดาบที่แรงมากเลยนะนายไปหามาจากไหนเนี่ยเจ้าหมาฉันจะเรียกเจ้าหมาก็ไม่ถูกแม่คือสกูบี้ดูสินะที่มาจากการ์ตูนสกูบี้ดูกับแก๊สฉันขอตามหรือว่าแฟบไปด้วยแฟกอะไรวะเป็นนักล่าสมบัติแจ็คกี้ปะขอตามเธอไปด้วยได้ไหมแจ็คกี้แจ็คกี้กับก็ได้นะเพราะว่าฉันก็มาชีวิตรอดคนเดียวฉันไม่เล่นคนเดียวฉันรู้สึกเหงามากเลยงั้นก็ยกนายบอกว่านายเป็นนักล่าสมบัติใช่ไหมงั้นก็แปลว่านายพาฉันไปหาสมบัติได้นะสิหรือว่าในตัวนายมีสมบัติอยู่หรือเปล่าฉันแบบว่าอยากได้ของโหดๆเทพๆอ่ะไม่มีเลยหรอเอาไงดีอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นเราไปหาสมบัติด้วยกันดีกว่าฉันจะพาเธอไปนายบอกว่านายเป็นลักล่าสมบัติใช่ไหมก็แปลว่านายก็ต้องหาสมบัติเก่งนะสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาสมบัติได้เลยแล้วสกูบี้ดูสามารถทำอะไรได้บ้างแค่วิ่งอย่างเดียวใช่ไหมฉันรู้ว่านายจะพาฉันห่อได้สิดมกลิ่นกับนายจะมีแบบของพิเศษอะไรเงี้ยดมกลิ่นอ๋อโอเคงั้นก็แปลว่าฉันจะตามนายไปแล้วกันนายน่าจะรู้ขี่หลังฉันไหมทำได้เหรอทำได้สิฉันขึ้นได้เหรอนายจะไม่ปวดหลังหรือว่าจะเป็นอันตรายต่อหลังนายใช่ไหมเพราะฉันรู้สึกว่าตัวฉันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรโอเคงั้นหนังแล้วนะทุกคนเรากำลังขี่สักครู่ไปดูทุกคนโคตรเก่งมุมมองพี่หวานคือพี่หวานกำลังขี่ผมอยู่นะครับแต่ว่ามุมมองผมคือวิ่งคนเดียวนะครับมันมีหอคอยอยู่ข้างหน้าหรือว่าหอคอยนั้นจะมีของทำไมมันอยู่ใกล้จังวะทุกคนมันแบบรู้สึกว่าแบบหาง่ายขนาดนี้ขนาดไม่ต้องดมกลิ่นนะเนี่ยก็โอเคนายพาฉันหาทางเข้าด้วยนะลงเลยโอเคลงก็ลงนะงั้นขึ้นไปไงดีอ่ะฉันไม่มีที่ขุดด้วยดิอุ๊ยบันไดนายมีได้ไงเนี่ยนายมีทุกอย่างในตัวปะเนี่ยขึ้นไปเลยตามฉันมาเลยสกูบี้ดูปีนขึ้นไปเลยมาเลยขึ้นมาเลยตามมาฉันปีนไม่เป็นอ้าวงั้นนายก็ต้องขี่หลังฉันแล้วแหละมานายขี่หลังฉันดีกว่ามาจะมาไม่ฉันไม่อยากขึ้นไปคนเดียวอ่ะฉันกลัวความสูงนี่กลัวความสูงเหรอเฮ้ยกลัวความสูงจริงๆด้วยทุกคนเดี๋ยวจะต้องรีบไปก็โอเคไปคนเดียวก็ได้ปะเฮ้ยตายเถิดสว่านได้ยินเสียงตัวอะไรก็บ้างก็ไม่รู้เลยทุกคนอยู่ข้างในเนี่ยของเราเจอดีเข้าทำไงเนี่ยผมจะเอาให้หวานดีดาบพิเศษโอ้เห็นเลยเขียวอยู่ข้างบนนี่ผมจะเอาเขาเรียกว่าสมบัติสุดล้ำค่าให้หวานเลยครับสมบัติสุดล้ำค่าเฮ้ยอิมเมจิเหมือนข้างบนจะไม่มีนะคิดว่านะทุกคนตกใจหมดให้ตายเถอะเฮ้ยวางตกใจแล้วมันก้มหน้าอยู่เลยเงยหน้าขึ้นมาแบบตัวเขียวเลยทุกคนนี่คือสมบัติสำคัญนะไม่มีอะไรเลยอ่ะเหมือนจะเป็นตรงอะไรนี้ปกติเอ้ยมีของข้างบนเดี๋ยวเราต้องทำเราจะใส่ขี้มันเราทำอะไรนี่ไม่ได้เราขึ้นอย่างนี้เลยแล้วกันอุ้ยทำไมมันเปิดไม่เฮ้ยทำไมมันเปิดไม่หยุดเลยอ่ะช่วงนี้ลมแรงเฮ้ยทุกคนเห็นไหมโอ้โหอะไรเนี่ยได้อะไรมาไหมโคตรเยอะเลยนี่เราเนียนครับเนียนได้อะไรมาไหมโอ้โหสกูไปดูโคตรเยอะเถอะไม่ใช่ทองเขาเรียกอะไรวะไดมอนด์เต็มไปหมดเลยโยนลงมาเลยได้ไปทั้งกล่องเลยแล้วรอรับโยนลงมาเลยฉันรอรับแล้วนายอยู่ตรงไหนเนี่ย นายอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยสกูไปดูนายอยู่ไหนเนี่ยด้านล่างไงด้านล่างไงแล้วนายอยู่ตรงไหนของด้านล่างเดี๋ยวเอาไปว่าฉันจะโยนไปตรงนี้ละกันนายก็มารอรับเอานะอ๋อนี่ฉันเห็นนายแล้วเดี๋ยวฉันโยนลงไปให้จึ๊บเอาไปเลยเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเก็บอีกนะอะไรไว้เนี่ยทุกคนแล้วต้องผมจะกระโวยสะบัดแล้วก็หนีไปฉันเอาไม่อีกโอ้โหทุกคนโคตรเยอะเลยอ่ะไม่มีที่เลยทุกคนอาหารเราก็ต้องเก็บเข้าไปก่อนละกันเพราะว่าอาหารเรามีเยอะแล้วทุกคนมาทุกคนเราจะเก็บไดมอนด์ไปให้หมดเลยโอ้โหเรารวยเลยเนี่ยทุกคนรวยเลยเนี่ยเราเก็บทั้งหมดนะครับแล้วผมก็จะชิ่งแบบชิ่งหนีไปเลยทุกคนร้อนมากทุกคนกูไม่ดูว่าสายชิ่งอ่ะนายอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงฉันโยนไปให้รอรับนะนี่ไงจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเราเดี๋ยวเราฝากเขาหมดเลยแล้วกันหมดแล้วหมดแล้วฉันจะลงไปแล้วนะได้เลยลงไปฉันตายแน่จะเป็นแล้วจ้าจะเป็นแล้วลงไงดีเนี่ยแล้วบันไดมันอยู่มุมไหนของโลกวะเนี่ยโอ้ยหนีแล้วจ้าสมบัติหนีแล้วจ้าอ้าวเป็นของฉันไม่เหมือนอ้าวสมบัติเป็นของฉันอ้าวไม่ดูไม่เหมือนได้คุย
ยกันไว้นี่เฮ้ยไม่กลัวใครได้ยังผมแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็อย่างนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะซีโอเคนะครับผมเจอใหม่นะครับบ๊ายบายจากคนรวยกลายเป็นคนจนไม่มีอะไรจ่ายเกิดเงินตอนนี้